มาดูในส่วนของเรื่องราวของขยะที่เราคุยกันมานานนานนานะครับว่าทําไมถึงแบบโอ้โหแบบลําบากมากๆเลยนะครับในเรื่องของการจัดการขยะรอบนี้ชาวบ้านเกาะแต้วได้ลุกฮือ ปิดบอ่อขยะหลังจากที่เทศบาลน,นครหาดใหญ่แอบให้รถขยะไปทิ้งในพื้นที่เดี๋ยวต้องติดตามทั้งข่าวนะครับจะรู้ว่าผลสรุปเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นของวันพุทธที่9พฤษภาคมนะครับ2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับชาวบ้านตำบลาะแ้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้รวมตัวกันหลังจากที่เทศบาลน,นครหาดใหญ่นะครับก็ได้ให้รถขยะนั้นไปทิ้งในบอ่อขยะที่อยู่ในตำบลเกาะแ้วซึ่งก็เป็นบอ่อขยะของเทศบาลน,นครสงขลาชาวบ้านจึงได้ รวมตัวกันปิดบ่อขยะแล้วนะครับหลังจากที่เห็นว่ามีรถขยะของเทศบาลน,นครหาดใหญ่แอบเอามาทิ้งด้วยนะครับโดยการบรรทุกใส่รถ10บล้อแล้วก็มีการปกปิดมิดชิดทีเดียวนะครับขับเข้ามาท,ทําทีเหมือนรถขนส่งทั่วไปและแล้วก็มาทิ้งในบ่อขยะที่อยู่ในชุมชนเกาะแต้ว หลังจากที่จนรู้จึงได้รวมตัวกันปิดบอกขยะไม่ให้ใครมาทิ้งทั้งสิน้นนะครับก็ทำให้หลายเทศบวาลเดือดร้อนไม่รู้จะนำขยะไปทิ้งที่ไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมขยะมีทุกวันวันละหลายรอบ นายรอเซงไหลเจริญน,นะครับนายกเทศบาลตะบนเกาะแก้วก็ได้เปิดเผยครับว่าบ่อขยะที่อยู่ในตาบนเกาะแก้วซึ่งเป็นบ่อขยะของเทศบาลน,นครสงขลาได้ทํา MOU นะครับบันทึกช่วยจําของ27เทศบาลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้นําขยะมาทิ้งได้แต่เมื่อ2อถึงสวันที่ผ่านมาได้มีรถขยะของเทศบาลน,นครหัดใหญ่ซึ่งมีปัญหานะครับไม่รู้จะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนนะครับได้นํามาทิ้งในตะบนเกาะแก้วซึ่งก็ไม่อยู่ใน MOU นี้ พอชาวบ้านรู้ชาวบ้านก็รวมตัวกันปิดบ่อขยะท่านทีแหละครับนายรอเซงหลายเจริญนะครับนายกเทศบาลตะบนเกาะแก้วยังบอกเพิ่มเติมอีกว่าก่อนหน้านี้นะครับสองถึงสามวันก็มีทางเทศบาลน,นครหัดใหญ่ได้โทรศัพท์มาขอร้องว่าขอทิ้งขยะในพื้นที่ตาบลเกาะแก้วแต่แตนายกรอเซงปฏิเสธไปว่าไม่สามารถทิ้งได้เพราะขยะปกติเนี่ยก็รับเกินอัตราที่กําหนดอยู่แล้วแต่พอนายกรอเซงเดินทางไปกรุงเทพ นะครับก็ปรากฏว่ามีรถขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่มาทิ้งถือว่าเป็นการแอบ,บมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจนเป็นเรื่องเกิดขึ้นแหละครับซึ่งล่าสุดทางผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลาก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนจากเทศบาลน,นครหาดใหญ่ด้วยนะครับโดยได้ข้อสรุปดังนี้นะครับ 1. เทศบาลน,นครสงขลาจะไม่อนุญาตให้เทศบาลน,นครหาดใหญ่นําขยะมาทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลน,นครสงขลาไม่ว่ากรณีใดๆอีกต่อไป 2. เทศบาลนครสงขลาจะปรับปรุงบ่อขยะโดยจัดเพิ่มเครื่องจักรในการทํางานเพื่อลดกลิ่นและป้องกันขยะปลิวไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนี้แสดงว่าประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการที่3ครับ,นะรบข้อสอบข้อที่3เทศบาลนครสงขลาจะล้างถนนเมื่อเสร็จภารกิจการขนส่งขยะไปทิ้งที่บ่อขยะในแต่ละวันในเขตเทศบาลตะบนเกาะแต้ว ข้อสรุปข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับเทศบาลเมืองเขารูปช้างและเทศบาลนครสงขลาจะตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลาะแต้วในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากการไปทิ้งขยะที่บ่อขยะตำบลเกาะแก้วนะครับนี่ต่แดงบอามีการร้องเรียนกันมานะครับ ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดประชุมนะครับเนี่ยนะฮะชาวบ้านในพื้นที่ตําบนเกาะแต้วก็พอใจแล้วก็ยอมให้เปิดบ่อขยะได้นั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันมานานเลยว่าเรื่องราวของขยะนี้อย่างที่อาจารย์มิพัดบอกนะครับว่าโอ้โหเห็นทําไมมันเยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่ต่างๆไปทิ้งขยะในมุมโน้นมุมนี้มุมนั้นนะครับไปทิ้งไม่รู้จะไปทิ้งเอาไว้ที่ไหนแล้วก็นี้พอมาเห็นตรงนี้ก็เลยแบบเออนะไม่แปลกใจเลยทีเดียวนะครับเขาไม่มีที่ทิ้งกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น จะหาหรือเปล่าว่าผู้คนในหัดใหญ่นี้ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆกันเลยทีเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วจะพูดกันไปแบบให้เป็นไฟไม่ฟางนี่มันจะไม่ได้ต้องลงมือทํากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับท้าไปฉะนั้นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับแต่อาจารย์วิพัฒน์นี่ก็เป็นอะไรที่ตัดสินใจว่าจะไม่พูดมากแล้วนะครับเพราะว่าบริเวณที่เดินเดินไปเนี่ยก็เห็นมีผ ความแตกต่างระหว่างชนชั้นนี้กับชนชั้นอีกหลายหลายคนเนี่ยนะมันมันต่างกันมากเหลือเกินนะครับเอ๊ยทำยังไงนถึงจะได้แบบมาสักนิดนึงนะฮะนะอย่าให้มีช่องว่างตรงนี้มากเกินไปนะครับรู้สึกเอนอกเอนใจนะครับ